สถานีโทรทัศน์เจียงซูจากจีนเปิดตัว6รายการจุดประกายคนรุ่นใหม่ในไทยบนแพลตฟอร์มวิวกรุงเทพประเทศไทยสถานีวิทยุและโทรทัศน์เจียงซูเจียงซูบอดแคสติ้งคอร์ปอเรชั่น JSBC ผู้นำด้านการผลิตรายการสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพยอดเยี่ยมที่ได้รับรางวัลระดับนานาชาติจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเปิดตัวรายการโทรทัศน์ใหม่ในประเทศไทยบนแพลตฟอร์มออนไลน์วิวนำเสนอ6รายการวาไรตี้ภายในแนวคิดจุดประกายคนรุ่นใหม่เจาะกลุ่มคนเจนซีชาวไทยให้ได้เข้าถึงหลากหลายแง่มุมของเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมจีนแบบอินไซต์พร้อมจับมือโครงการ China Business Leader CBL หลักสูตรสร้างผู้นำธุรกิจพิชิตตลาดจีนที่จัดขึ้นโดย Future Fundamental Institute of Thailand ภายใต้การนำของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ประธานหลักสูตรค่ะสถานีวิทยุและโทรทัศน์เชียงซูก็เป็นสถานีที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจีนนะคะความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนก็ดีขณะนี้เราก็มีการเดินทางระหว่างคนจีนมาเที่ยวเมืองไทยคนไทยไปเที่ยวเมืองจีนนะคะเราก็ต้องเรียกว่าคนจีนไทยก็ใช่อื่นไกลพี่น้องกันแต่เราก็จำเป็นจะต้องศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมรสนิยมนะคะเพื่อที่จะนำไปสู่การสร้างธุรกิจร่วมกันนะคะโดยเฉพาะในหลักสูตร CBL นี้ก็ต้องการที่จะช่วยให้ SME เนี่ยไปบุกตลาดจีนได้ขณะเดียวกันเครื่องมือที่จะทำให้บุกตลาดจีนได้เนี่ยเราต้องเข้าใจจีนจริงๆนั้นสถานีวิทยุและโทรทัศน์เชียงซูก็จะถือว่าเป็นสถานีที่มีครบทั้งเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมนะคะอย่างตัวอย่างเมื่อกี้เนี่ยที่เราได้เห็นนะคะชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆนะก็เป็นรายการที่ดีที่คนไทยควรจะได้เรียนรู้ถึงค่านิยมแล้วก็รสนิยมของคนจีนก่อนที่เราจะนำสินค้าไปขายนะคะแล้วก็อีกความร่วมมือหนึ่งก็คือการที่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงซูก็วันนี้มาแนะนำประเทศจีนต่อไปก็จะขอให้แนะนำประเทศไทยแนะนำสินค้าไทยนะคะโดยเฉพาะ SME รายเล็กเนี่ยให้เป็นที่รู้จักของคนจีนแล้วก็คนจีนเองก็นิยมสินค้าไทยอยู่แล้วถึงแม้ว่าสินค้าไทยอาจจะเปรียบเทียบแล้วอาจจะแพงกว่านะคะในชนิดเดียวกันกับประเทศอื่นแต่คนจีนก็จะเชื่อมั่นนะคะเพราะว่าคนไทยผลิตสินค้าได้ดีก็คงจะเป็นความร่วมมือที่เป็นก้าวสำคัญนะคะระหว่างสถานีวิทยุโทรทัศน์เชียงซูแล้วก็ผู้ประกอบการไทยผ่านหลักสูตร CBL นะคะหลักสูตรเหรอคะหลักสูตร CBL ก็ตอนนี้เป็นรุ่น2 China Business Leaderเป็นหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้ได้ไปเติบโตในตลาดจีนโดยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อยากจะให้สินค้าและบริการของเขาเป็นที่รู้จักของคนจีนในประเทศไทยและในประเทศจีนแล้วมาซื้อสินค้าและบริการในร้านของเขาไม่ว่าจะเป็นโรงแรมสปาคอฟฟี่ช็อปคาเฟ่หรือว่าภัตตาคารอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่ต้องการจะเอาสินค้านะคะอย่างที่ดร.เมืองภูมิได้บรรยายไปเมื่อสักครู่นี้เอาสินค้าเข้าไปขายในเมืองจีนทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์นะคะก็จะต้องรู้กฎเกณฑ์รู้วิธีการช่องทางในการจัดจำหน่ายแต่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่เท่ากับการรู้จักคนจีนรู้รสนิยมและรู้นิสัยคนจีนนั้นการที่เราได้ทำความร่วมมือกับทีวีเจียงซูนั้นก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะครับผมดร.เมืองภูมิหาศิริเพชรนะครับในฐานะเป็นตัวแทนจากสถานีวิทยุและโทรทัศน์เจียงซูเข้ามาเผยแพร่หวังว่าทุกท่านเนี่ยจะเข้ามาดูเรื่องราววัฒนธรรมและชีวิตคนจีนผ่านสถานีโทรทัศน์ของเราและที่สำคัญนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลว่าเอ๊ะถ้าอยู่เมืองไทยจะดูได้อย่างไรสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ครับวิวซึ่งท่านเมื่อดูแล้วนอกจากจะได้ความสนุกยังได้ความรู้ความเข้าใจและในวันนี้เนี่ยครับที่เรามาร่วมมือกับ CBL เนี่ยเนื่องจากว่าทางเราเล็งเห็นว่าการที่จะเผยแพร่ถ่ายทอดเนี่ยทั้งกลุ่มชนในฐานะวัยรุ่นเยาวชนตลอดจน SME และนักธุรกิจหากรับรู้เกี่ยวกับประเทศจีนมากขึ้นก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำสินค้าไทยหรือเรื่องราวของประเทศไทยไปเผยแพร่ยังประเทศจีนได้ดีมากขึ้นก็จำเป็นนะคะว่าก่อนที่จะให้เข้ามาซื้อสินค้าเราเนี่ยเราต้องอย่างแรกต้องรู้จักรสนิยมเขาเราจะได้ผลิตสินค้าได้ตรงกับความต้องการของเขาอย่างที่สองแน่นอนทำไงผลิตแล้วเราจะขายได้เขาก็ต้องรู้จักเรานะคะซึ่งทีวีเจียงซูนั้นมีทั้งออนไลน์และออฟไลน์
ที่จะสามารถทำให้สินค้าไทยเป็นที่รู้จักในประเทศจีนได้นะคะดังนั้นความร่วมมือนี้เราก็หวังว่าจะเป็นวินวินนะคะก็คือทางเราก็รู้จักคนจีนมากขึ้นคนจีนก็รู้จักสินค้าของไทยมากขึ้นแล้วก็มีโอกาสเป็นช่องทางในการที่จะจัดจำหน่ายสินค้าไทยจากผู้ประกอบการรายเล็กๆเนี่ยแหละค่ะจาก SME เนี่ยไปขายที่ประเทศจีนได้นะคะ